เปิดมาบรรยากาศดีจัดๆและนี่คือ Dice Omancer นะครับนะปัจจุบันเป็นเดโมนะครับมาในงาน Steam Next Fest แต่เห็นจากภาพเกมเห็นจากคอนเซ็ปต์เกมเห็นจากตัวเกมขอเลี้ยวมาแวะตัวเกมจะเป็นเกมแนว Deck Building แล้วก็เป็นเกมแนว Roguelike ซึ่งการเล่นก็จะเป็นการถือไพ่อะครับแล้วก็เลือกโจมตีกับศัตรูแล้วก็ใช้การทอยลูกเต๋าเป็นการระบุแต้มนะครับนะซึ่งสิ่งที่เราสนใจจริงๆเนี่ยมันคืองานอาร์ตที่เขาวาดครับงานอาร์ตที่เขาวาดจะเป็นงานอาร์ต 2D แบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งผมเห็นภาพแล้วรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆครับเกมเป็นเดโมอาจจะเล่นให้ดูได้ไม่กี่นาทีแต่ผมว่าก็น่าสนใจและลองควรค่านะครับกับการหยิบมาลองเล่นดูป่ะลองลุยดูถ้าเป็นวันที่ดีเลยขนาดเนี้ยลองไปตกปลาทางตะวันตกของหมู่บ้านกันดีกว่าทางตะวันตกคือทางโน้นสินะนี่ผมกดบทนำมานะครับไม่รู้โอ้ไมค์ก้าทำไมมันดูเป็นหมาป่าดุร้ายที่ไม่ร้ายดุเลยครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดสอนเล่นมั้งโจมตีเบื้องต้นใช่ไหมครับทุกๆการ์ดนะครับมันจะมีค่ามานาคอสซึ่งตัวผมบังอยู่ซอรี่นะครับทุกคนอยู่ตรงนี้มานาจะมีลิมิตที่4นะครับเกินกว่านั้นมานาก้อนแรกก็จะหายไปอ๋อต้องใช้ให้หมดภายใน4ก้อนแม่งมันจะเป็นการลดใช่ไหมครับคราวนี้ลองเลือกใช้สกิลโจมตีใช้ไงอ่ะมีโจมโอ้ยผมแม่งโคตรชอบภาพเลยแล้วหมาน้อยไงหมาป่าที่แย่และก็ค่อนข้างเกเรในบางครั้งโจมตี3แต้มน้องร้องหญิงแล้วไงเบียแล้วก็แต้มสุดท้ายผมบล็อกไว้ดีกว่าใช่ไหมโอ้เป็นการใส่โล่งี้เว้แล้วพอแต้มหมดก็ทำการเอนเทิร์นใช่ไหมอันนี้จะเป็นความตั้งใจของศัตรูนะครับในเทิร์นต่อไปเราจะเห็นว่าศัตรูจะโจมตีหรือจะทำสิ่งไหนซึ่งจะเรียงจากบนลงล่างใช่ไหมครับใจดีจังมีโชว์อินเทนชันให้เห็นนะครับว่าศัตรูทำยังไงถ้าเรารู้แล้วก็ทำการบล็อกตัวเองไว้ก่อนใช่ปะบล็อก1ตอนนี้ผมมีโล่ที่4แล้วผมบล็อกอีกมันจะตีผมเข้ามาที่6มันก็จะเหลือเศษ1แล้วผมก็จะเอา1แต้มสุดท้ายก็ตีมันอีกน้องตีมาก็จะเหลือเกราะพอแล้วผมก็เอนเทิร์นเกมแม่งอย่างเจ๋งถ้าโจมตีน้องแม่งหมาน้อยจริงๆผมตีปิดจ็อบไป2ทีผมก็จบงานแล้วเนี่ยพูดไปโอ้ my god แล้วก็ได้การ์ดใหม่แล้วครับ good stuff ฮิล12 HP แล้วก็จั่วการ์ด2ใบโอเคนี่คือพิกกี้รู้สึกเหมือนแบบไอ้ตัวน่าจะชั่วร้ายอย่างแท้จริงรู้สึกมันหลุดมาจากแบบมังงะที่ไม่ค่อยดีเรื่องนึงเท่าไหร่นิดหน่อยนะก็โอเคเจ้านี่มันจะมีเป็นเหมือนกับเปิร์กเหรอครับติ๊กสกินนะครับหนังหนาลดดาเมจ3อ๋อเหมือนกับจะมีติดโล่อัตโนมัติสินะมันตี5ถ้าเกิดจะให้ดีผมควรจะลองตีดูก่อนว่าเข้ามั้ยโอ้แม่งตีไม่เข้าดังแป๊ดด้วยความที่เขามีหนังหนาเนี่ยไม่สามารถโจมตีเจ้าพิกกี้ได้พยายามใช้การโจมตีที่แข็งแรงกว่านี้เอาหรอมีให้เลือกด้วยหรออันนี้ใช้มานาหยดน้ำเหรอครับคืออะไรอ่ะลากใส่ตรงไหนอ่ะฮาวมันต้องมีวิธีแลกเปลี่ยนแต้มมานาก่อนป่ะอันนี้คืออะไรทิงการ์ดเหรอวัดที่มานาอ๋อเอาการ์ดสีเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกลายเป็นหยดน้ำก่อนแล้วก็ยิงใช่ไหมเข้าใจละแล้วก็ลองเอานี่ดีล10ดาเมจเลยลากใส่โอ้โหแม่ง ยิงอย่างแรงเหลืออีกแค่1ฮะซึ่งผมน่าจะปั๊มไม่ทันผมควรจะบล็อกก่อนโอเคก็น่าโดนตีเข้านะครับที่2เพราะมันโจมตีที่5ใช่ปะโอเคเจ็บนี่หน่อยไปรับได้โอเคเลือก1ใบโอ้แต่การฮิวมั่งแจกเรื่อยๆและนี่คือจุดตกปลานี่คือจุดบอสอย่างที่บอกนะครับเป็นเดโมนะแต่ว่าในแง่ของเกมเพลย์และงานอาร์ตเนี่ยเห็นแล้วมันต้องแวะนะครับอดใจไม่ไหวจริงๆอะสเตรนท์เกิลเหรอครับหญิงสาวแปลกประหลาดฉันได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งดาบกะโล่มันน่าเบื่อนะลองดูเจ้านี่ดีกว่าโอเคแล้วเราก็จะได้นะครับ Chaos Strike เหรอครับคืออะไรอ่ะอันนี้คือ Crossroad ทำ8ดาเมจแล้วก็ได้6บล็อกการทางแยกอ๋อให้เลยโอเคครับเอาการ์ดมาให้แล้วก็ไปแจ๋วดีกว่าแป๊บเดียวก็ตีบอสแล้วครับไม่เป็นไรครับมาแล้วครับพิกกี้อุ้ยเลือด250เหลือตัวที่ผ่านมาเลือด20เองรีดิวดาเมจบายเทคเก้น99ดาเมจที่ต่ำกว่านี้มันจะตีไม่เข้าเหรอ ทำไมเจ้าหมูนี่มันถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เออใช่ทำไมอะอันนี้คืออะไรอะครับ Break the fourth wall เหรอครับคุณคงไม่อาจรับมือเจ้าสิ่งนี้ได้นี่น่าจะเป็นของดีสำหรับคุณการ์ดลูกเต๋าที่แข็งแกร่งมากคุณสามารถใช้การ์ดลูกเต๋านี้ในการเปลี่ยนตัวเลขบนหน้าจอซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะถาวรจนกว่าคุณจะตาย What เล่นไงอะมี special grenade ด้วยคืออะไรอะ
deal 99 damage to all enemy deal 99 damage to yourself what the ใครจะไปเล่นล่ะเปลี่ยนตัวเลขทั้งหมดบนหน้าจอได้ผมอาจจะเปลี่ยนตัวเลข max hp ผมได้เปลี่ยนตัวเลข max hp boss ได้เปลี่ยนตัวเลข damage boss ป่ะลองดูดิใช้ไงอ่ะโหงั้นอันดับแรกเปลี่ยนตัวเลข damage boss 5 damage อ๋อแต่สุดท้ายตัวเลขก็ต้องสุ่มอยู่ดีอย่างนี้โยนเลยเปลี่ยนตัวเลขติ๊กสกินเป็น3ก็จะเหมือนพิกกี้ธรรมดาเฮ้ยเจ๋งนะเปลี่ยน max hp ใช่ไหมเหลือ6โอ้ยแม่งกูตีนิ่มๆเลยโอเคและอันนี้อีกฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้คืออะไรอะครับมันมี2เลือด2หลอดเหรอคืออะไรอะครับอ๋อมันมีเลือด2หลอดมั้งน่าใช่งั้นต่อไปผมลองเปลี่ยน max hp ตัวเองดูหยุดนะหยุดเสียทีอย่าละ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 พูดถึงแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนไอ้การ์ดนี่ได้ไหมครับสเปเชียลเกรเนตอะลองดูไหมอ๋อเปลี่ยนได้งั้นผมเปลี่ยนเลขนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเลขเนี้ยที่ดิวดาเมจตัวเองเอาแค่สำหรับคนผมน็อตนะครับและนี่คือไดโซแมนเซอร์นะครับนะอ่ะลองหย่อนลงไปดูเล่นใหม่ปิดฉากเลยก็ได้ครับแล้วก็ไปสู่การตกปลาที่ตั้งใจใช่ไหมจุดจบของจุดเริ่มต้นฉันได้มองเห็นบางอย่างสีม่วงๆอยู่ไกลๆฉันรู้สึกก็เหมือนกับว่ามันกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆฉันรู้สึกแปลกๆมันไม่น่าจะถูกต้องไม่น่าจะดีควรจะกลับบ้านอ๋อต้องเดินทางกลับหนอนึกว่าเกมมันจะตัดจบอ๋อมันจะมีเส้นปลานะครับว่าหมอกมันจะไปต่อที่ตรงไหนแล้วคือยังไงอะก็แค่ให้เดินหนีเหรอโอ้นึกว่าจะเป็นแบบเฟดให้สู้ซะอีกโอ้ชนะแล้วหมอกสีม่วงยังคงกระจายอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าหมอกนี้จะไม่ได้มาจากโลกใบนี้โลกนี้กำลังพังแล้วสินะเฮ้เด็กสาวคนนั้นปรากฏตัวข้างฉันอีกรอบนึงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เพราะว่าเธอใช้เจ้าการลูกเต่าได้ไงล่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเล่นในโลกใบนี้มันสะดวกดีใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเธอไม่ทำแบบนั้นคงไม่สามารถเอาชนะเจ้าปีศาจหมูได้เธอเป็นใครกันแน่ฉันเป็นพระเจ้ายังไงล่ะก็มีแต่พระเจ้านั้นสามารถทำสิ่งแบบนั้นได้ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเธอไงช่วยฉันเหรอช่วยทำไมยังไงถ้าเกิดเธออยู่ที่นี่แล้วก็เธอถูกกินกินด้วยหมอกสีม่วงนั้นเธอพูดพร้อมกับรอยยิ้มซึ่งมันก็รู้สึกน่ากลัวแปลกๆหลบหนีจากโลกนี้ไปกับฉันกันเถอะเอ๊ะแล้วก็ออกWhat the ขอต้อนรับสู่บ้านของฉันนะที่นี่คือ Middle Realm เป็นทางแยกระหว่างโลกคู่ขนานโลกที่พวกเราเพิ่งจากมานะมันไม่มีอยู่ต่อไปแล้วแต่จะสามารถพาเธอไปยังโลกอีกมากมายนับไม่ถ้วนได้เลยนะแต่ไม่ว่าเธอจะไปที่โลกไหนก็แล้วแต่หมอกสีม่วงนั้นก็จะไล่ตามเธออยู่ดีถ้าเกิดเธอสามารถไปถึงใจกลางของ Royal City ได้แล้วก็ฉันจะส่งเธอไปยังโลกที่เธอจะมีเวลาตกปลาอย่างสบายใจเฉิบไปนะโชคดีอย่าลืมพวกลูกเต๋าไปนะไม่งั้นเธออยู่ได้ไม่ถึงชั่วโมงแน่โอ้โหเกมเพลย์เพิ่งเริ่มต้นตรงนี้คือที่แรกไม่ได้วางแผนว่ามันจะยาวขนาดนี้ไงกะว่าแบบ30นาทีเดโมอิ่มๆแล้วก็จบตอนนี้คืออัดมา40นาทีแล้วนะหรือว่าเราค่อยมาเจอกันใหม่ในทำเป็นไลฟ์มั้ยแบบว่าถ้าเกิดมันต้องเล่นยาวขนาดเนี้ยครับแล้วแบบมีเส้นทางมากมายอ่ะผมไม่รู้ว่าแบบสุดนี่มันจบเดโมป่ะหรือมันก็จะเจเนเรตโลกใหม่ๆไปเรื่อยๆนะไว้ว่ากันต่อแล้วกันสำหรับวิดีโอเท่านี้พอเห็นเกมเพลย์แล้วละสิเห็นกราฟิกแล้วละสิเห็นงานอาร์ตแล้วละสิเห็นคอนเซ็ปต์แล้วละสิกว่านั้นเดี๋ยวเกมเพลย์ไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าทำเป็นวิดีโอยาวๆไลฟ์สตรีมแล้วมานั่งดูกันหรือรอเกมเต็มมาทีเดียวให้ว่ากันอีกทีแล้วกันเอาเป็นว่าเข้าใจกันและนี่คือ Dice Omancer นะครับนะเดโมดูจบแล้วชอบกันไหมครับถ้าชอบกันแล้วคลิปมันยังลงทันในช่วง Steam Next Phase ผมไปทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปดาวน์โหลดกันหรือเกิดคุณกดไปแล้วอ้าวมันไม่มีปุ่มดาวน์โหลดเดโมคุณก็กดวิลิตไว้แล้วกันนะครับเกมเต็มมาได้มาลองกันอีกทีนึงเอาเป็นว่าถ้าชอบกดไลค์นะครับนะแล้วถ้าเกิดอยากพูดคุยกันชอบส่วนไหนเกมเพลย์ยังไงหรืออะไรทรงไหนเนี่ยพูดคุยกันที่คอมเมนต์นะครับจะรอลงไปอ่านถ้าเพื่อนชอบแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับขอบคุณซุปเปอร์ตังซุปแชทไฟตัวกลมมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับปั่นเกมอื่นก่อนสวัสดีครับผม